ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงาน Manufacturing Expo 2017ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจภายในงานค่ะหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมฉีดพลาสติกของ Arkberg นะคะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันค่ะ Arkberg เป็นผู้ผลิตเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกชั้นนำของโลกซึ่งผลิตโดยสำนักงานใหญ่ในเยอรมันเพียงแห่งเดียวเท่านั้นบริษัทมีสินค้าตั้งแต่เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่มีกำลังแรงบิดปากกาตั้งแต่125ถึง650กิโลนิวตันรวมถึงฟรีฟอร์เมอร์หรือ 3D พรินติ้งระบบแขนกลระบบออโตเมชันแบบครบวงจรหรือเครื่องฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์และแขนกลและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังเชี่ยวชาญด้านการบริการทั้งก่อนและหลังการขายทั้งนี้อาเบิร์กได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพราะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาพันธมิตรเพื่อเข้ามาช่วยเหลือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแสดงในงาน Manufacturing Expo 2017ก็สำหรับเครื่องที่ทาง Arkberg Thailand นำมาโชว์ในงาน Manufacturing Expo ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสำหรับงาน Gin Wall Packaging นะครับแล้วเรามีแอปพลิเคชัน IML นะครับซึ่งเราเรียกว่าการนำลาเบลเข้าไปรวมกับตัว product นะครับเป็น finished part เรียกว่า in-mold labeling ครับขอเชิญชวนนะครับลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาชมงาน Manufacturing Expo นะครับซึ่งมีความน่าสนใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านของการผลิตนะครับที่เชิญที่บูธของ Arkberg ครับห.99ขอบคุณครับภายในงาน Arkberg จะสาธิตการผลิตกล่องพลาสติกทรงกลมจำนวน4ชิ้นในเวลาน้อยกว่า2วินาทีต่อ1รอบการฉีดด้วยระบบ IML หรือ In-mold Labeling โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และระบบแขนกลสำหรับใส่แผ่นฉลากและจับชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์นอกจากนี้ได้ออกแบบแผ่นแม่พิมพ์อย่างพิเศษเทคนิคนี้เรียกว่า FEM ทำให้ได้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักที่เบาไปพร้อมกันซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสนวัตกรรมต่างๆได้ที่บูธ Arkberg 9B09ในงาน Manufacturing Expo 2017มหกรรมแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตงานแสดงภาคอุตสาหกรรมแห่งปีที่ไม่ควรพลาดตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ถึงวันที่24มิถุนายนนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาครับ